ลิกเทนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่มีชายแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่นับว่ารวยติดอันดับต้นๆของโลกวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องซูเปอร์มาร์เก็ตของลิกเทนสไตน์กันว่าราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศที่รวยติดอันดับต้นๆของโลกนั้นราคาจะแพงขนาดไหนส่วนสกุลเงินที่ใช้นั้นก็เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือสวิตฟรังก์นั่นเองถ้าใครมาเที่ยวก็แลกเงินสวิตฟรังก์มานะคะและซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะพาไปส่องกันวันนี้ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าคูฟหรือว่าโคออฟนั่นเองอย่างแรกเรามาเริ่มที่ไข่ไก่กันเลยไข่ไก่ที่นี่ก็จะมีหลายเบอร์หลายแบบหลายราคาแต่ว่าถ้าเป็นไข่ไก่ป้ายสีเขียวหรือที่เรียกว่าสินค้า BO ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่า BO ถือเป็นสินค้าที่เป็นธรรมชาติแบบ 100%ต่อไปเป็นราคานมสดนะคะที่นี่ก็จะเริ่มที่1ฟรังกว่าๆเหมือนกันค่ะสินค้า BO ป้ายสีเขียวราคาก็จะสูงกว่าราคาสินค้าปกติเช่นกันค่ะแอบแวะมาดูเชลฟ์ข้างๆนมสดนะคะนั่นก็คือกาแฟสำเร็จรูปนั่นเองสำหรับคนที่ไม่มีเวลาชงกาแฟที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Starbucks ราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ2ฟรังกว่าๆแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นราคาก็จะถูกลงกว่านี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขนมปังโทสต์นะคะราคาก็จะเริ่มกันที่ประมาณ2ฟรังแล้วก็จะมีราคาแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับรสชาติขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละแบรนด์ด้วยค่ะโซนต่อมาก็จะเป็นโซนไส้กรอกนะคะประเทศแถบยุโรปนี่ถือว่าเป็นประเทศที่กินไส้กรอกเก่งกันมากๆราคาไส้กรอกก็จะอยู่ที่ประมาณ2ฟรังกว่าๆแล้วก็มีหลายราคาไปจนถึงแบบ10กว่าฟรังกันเลยทีเดียวต่อมานะคะก็จะเป็นโซนขนมขบเคี้ยวแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแต่ละแบรนด์นะคะราคาก็จะสูงต่ำต่างกันไปค่ะอันนี้ท็อปเปโลนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2ฟรังกว่าๆเท่านั้นเองส่วนอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตที่มีห่อเล็กๆข้างในนะคะสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นเนสกาแฟโกนะคะขวดใหญ่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ13ฟรังค่ะต่อมาก็จะเป็นแคปซูลของ Starbucks นะคะราคาจะเริ่มที่ประมาณ5ฟรังค่ะต่อมาเป็นโซนเบียร์นะคะราคาก็จะมีทั้งคิดเป็นแบบแพ็คแล้วก็คิดเป็นแบบแยกกระป๋องขายนะคะต่อมาค่ะเป็นน้ำแร่เอเวียงนะคะอันนี้เป็นขวดใหญ่นะคะราคาแพ็คอยู่ที่6ฟรังกว่าๆเท่านั้นเองค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นราคาของขวดเล็กจะอยู่ที่1ฟรังนะคะต่อมาก็จะเป็นโซนของน้ำอัดลมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคล่าหรือว่าแฟนต้านะคะในขวดขนาด1ลิตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2ฟรังกว่าๆค่ะสินค้าอันต่อมานะคะเป็นสินค้าทองคำค่ะมีค่ามากนั่นก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพและปริมาณนะคะราคาก็จะเริ่มตั้งแต่4ฟรังกว่าๆนะคะต่อมานะคะเป็นผ้าอนามัยค่ะแบบมีปีกแผ่นสั้นแผ่นยาวแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของครีมอาบน้ำหลายๆยี่ห้อนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นยาสระผมค่ะก็มีหลายๆยี่ห้อเช่นกันค่ะสามารถดูราคาของแต่ละยี่ห้อได้เลยก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของที่ลิกเทนสไตน์นะคะสำหรับบางโซนบางอย่างเราก็ไม่สามารถถ่ายมาให้ดูได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าคนรุมอยู่เยอะมากๆค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ